สวัสดีครับพี่น้องครับนั่งเซตเครื่องนั่งอะไรไปเรื่อยๆนะลองเครื่องใหม่แล้วก็รู้สึกมีความสุขเมื่อวานเนี่ยได้นั่งฟังบทสรุปของการพูดคุยระหว่างสีจินพิงกับไบเดนนะก็ชัดเจนว่านะท่วงท่าของมหาบุรุษสองคนนะหรือเป็นบุรุษที่เป็นผู้นำของมหาอำนาจก็ การแถลงการร่วมกันก็เป็นการให้เกียรติกันนะไม่มีนะไม่มีอะไรที่ผิดไปจากที่คาดคาดหมายนะนะครับก็ส่วนที่ต้องร่วมมือกันก็ต้องพยายามร่วมมือกันแต่ดูเหมือนว่าโทนที่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนกำกับทิศทางนะคืออเมริกาก็พูดยืนยันนะในเรื่องกฎเกณฑ์ที่เป็นสากล โดยเพพาะเรื่องของทะเลจีนใต้นะนะครับแล้วก็กติกาอื่นๆนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องความมั่นคงเรื่องของการไม่ข้ามแดนเข้าไปยึดเขตแดนประเทศอื่นโดยย้ําว่านโยบายเกี่ยวกับจีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยของอเมริกานะไม่เปลี่ยนนะในทานองว่าวันใช้หน้า policy ก็คือถือว่าไต้หวันกับจีนเนี่ยเป็นประเทศจีนนะเป็นหนึ่งแต่ว่านะขณะเดียวกันเนี่ย ก็ถือว่าตามกฎหมายอเมริกาต้องมีสิทธิ์ที่จะมีหน้าที่เลยนะตามรัฐธรรมนูญจะต้องเข้าไปช่วยปกป้องนะช่วยไต้หวันปกป้องอาณาเขตของตัวเองสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในคำพูดของไบเดนครั้งนี้นะก็ทั้งสองฝ่ายก็พูดกันตรงๆแต่ผมดูแล้วเนี่ยเวทีเนี่ยไบเดนนะก็แสดงความค่อนข้างจะนะชัดเจนนะว่า ฉันยังเป็นพี่ใหญ่นะนะอเมริกายัางสามารถจะเป็นผู้นําได้อยู่แล้วนำโดยเรื่องของการตามกฎตามเกณนฑนะ์เล่นตามกฎตามกตมกิกาซีชินผิงครั้งนี้ไม่ก้าวราวนะแต่ผมเชื่อว่านะเป็นบทบาททางการทูตที่เบื้องหน้าเนี่ยไม่พูดมากแต่ลึกๆเนี่ยทำทุกอย่างนะถ้าจะเป็นมหาอำนาจแข่งโดยตรงไม่ชนะก็ต้องไปทำลายคู่ต่อสู้ ทำให้เขาอ่อนลงโจมตีจากภายในนี่รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับไต้หวันนเรื่องที่จะเอาทหารไปยึดเนี่ยวันนี้เชื่อได้ว่านะทางจีนโดยได้บทเรียนจากรัสเซียเนี่ยสรุปแล้วว่าไม่มีทางทําได้ถ้าทำแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วเศรษฐกิจตอนนี้นี่ไม่มีใครที่นะอยากให้สงครามมันยืดเยื้อนะแม้กระทั่งกระแสเกี่ยวกับสงครามยูเครนเนี่ยวันนี้รัสเซียเองก็ไปไม่ไหว ถ้าจะยกระดับเกินกว่าน,นี้ก็เป็นเรื่องของนะระเบิดปรามนูใครจะบ้าขนาไหนก็แล้วแต่นะกลัวตายทั้งนั้นนะไม่มีใครกล้าจะทําขนาดนั้นนะถ้าทําเองก็ไม่รู้ว่านะตัวเองขนาดไหนเพราะทหารเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยพอเปิดเผยโฉมมาแล้วเนี่ยการขู่นะที่ปูตินเคยใช้ได้ผลนะมันมันมันไม่ได้ผลที่ยูเครนเพราะนั้นการเจราจาเนี่ยนะยูเครนก็ยืนยันเซเลนะสกี้ก็พูดชัดเจนว่า ก็ให้มันเป็นไปตามกติกาสากลนกฎหมายนานาชาติมันมีอยู่ก็เล่นกันตามนั้นก็ต้องจับตาดูกันต่อไปคือทั้งหมดเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าวันนี้มันแม้จะบอกว่าไม่ใช่สงครามเย็นจะร่วมมือกันในทิศทางที่ทำได้เนี่ยแต่ข้างในจีนนะเรื่องการเตรียมกำลังทหารนะครับการเตรียมการด้านต่างๆเรื่อง,องความมั่นคงอาหารเนี่ยก็พร้อมนะเผื่อม,มันพลาดเกิดขึ้นมา นะครับแล้ววันนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ที่นะไม่น่าสบายใจเท่าไหร่นะคือเกิดระเบิดมันยิงลูกกระสุนยิงไปตกในเขตของนาโตคือประเทศโปรแลนด์นะครับแล้วคนตายสองคนซึ่งถ้าตามนี้นะถ้ามันรุนแรงขนาดว่าจงใจทำเนี่ยมีสิทธิ์ลามเป็นสงครามได้แต่ผมเชื่อว่าคงจะเป็นการเตือนนะเข้าใจเป็นลูกหลงที่ไปตกนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะตีความยังไงนะถ้าจะตีความหาเรื่องนี้ก็ถล่มรัเสเซียได้เลยนะเพราะมันเป็นเขตแดนของ NATO n เนโตไอมาตรานอะอาร์ติเคิลหนะที่บอกว่าถ้าลุกลุกรานเขตแดนของประเทศของนาโตประเทศหนึ่งเนะี่ยก็เท่ากับลุกรานเนโตทั้งหมดก็ต้องดูกันต่อไป แต่ผมเชื่อวันนี้เนี่ยนะต่างฝ่ายต่างระบบช้ำช้ำช้ำจากโควิดช้ำจากซัพพลายเชนที่มันมีปัญหาความตึงเรื่องการค้าช้ำจากการที่ต้องแยกกันมันกระทบหมดนะการท่องเที่ยวหลายก็แย่นะแล้วเงินเฟอ้อเนี่ยกันหนักมากเลยแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องพลังงานแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องอาหารไหนจะเกิดนะภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆนะซึ่งเราคาดเดาไม่ได้ แต่ว่าทิศทางเนี่ยนะมันไว้วางใจไม่ได้เลยเพราะ,ะนั้นผมเชื่อว่าการประชุม G 2 0เนี่ยนะก็เป็นไปตามที่เรามองออกนะว่ามันก็คงไม่ได้มานั่งดา่านั่งว่านั่งไรกันหรอกแล้วก็จะเป็นในกรอบสงครามเย็นแบบซ่อนรูปนะมันแยกกันแล้ววันนี้นะแยกกันแล้วประเทศที่อยู่ตรงกลางๆก,ก็จะหาประโยชน์จากตรงนี้นะพยายามจะได้ประโยชน์จากทั้งสองฝั่งเพราะต่างก็ต้องเอาตัวรอดกันหมดนะ ก็ต้องดูกันต่อไปโลกมันก็เป็นไปของมันอย่างนี้นะแต่อเมริกาเนี่ยวันนี้เนี่ยทุ่มทุนนะกับการที่จะให้ระเบียบโลกระเบียบโลกเนี่ยมันอยู่ในร่องในรอยนะครับสีจิ้นผิงนี่แผนระยะยาวก็คือต้องทำให้จีนยิ่งใหญ่ให้ได้ทางยุโรปก็คือไม่ไว้วางใจจีนก็จะต้องแยกนะไม่เสริมให้จีนโต จีนก็ต้องไปพึ่งตัวเองแล้วก็สร้างภาคีในฝั่งของตัวเองมันก็เป็นสงครามเย็นเหมือนเมื่อก่อนนี่นแหละแต่ว่าอาจจะมีรวมกันการรวมกันของนะประเทศที่เป็นเผด็จการทั้งหลายเนี่ยนะซึ่งก็ได้แก่นี่แหละเกาหลีเหนือนะจีนรัเสเซียอิหร่านแล้วความไม่สงบในอิหรงอิหร่านทั้งหลายนะแม้กระทั่งในจีนวันนี้นะไม่รู้มันจะถ่างกันไปออกขนาดไหน แต่ว่ามหาอำนาจเนี่ยนะตะวันตกก็จะอยู่กับตะวันตกแล้วพยายามจะดูดต่อประเทศเล็กๆอาเซียนเป็นเป้าหมายนะนะครับมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับคงจะไม่มีใครโดดเดี่ยวใครได้เต็มร้อยนะเพราะฝั่งที่เป็นเผด็จการเนี่ยนะก็พมงพมก์พม่านี่ก็ทรัพยากรก็จีนก็คงจะดูดได้พอสมควรรนวะมทั้งรัเสเซียส่วนอินเดียก็น่าจะนะได้ประโยชน์มากจากการที่โลกมันเป็นอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าข้างในเนี่ยนะความไม่พร้อมของรัสเซียนี่ก็ของอินเดียโทษทีมันล้าหลังอยู่เยอะนะอินเดียเนี่ยมันยังต้องพัฒนาคุณภาพคนพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์สภาพแวดล้อมต่างๆแต่ศักยภาพเนี่ยสูงมากนะครับก็ดูกันต่อไปนะครับ